แล้วนะครับอินเทอร์เน็ตใช้ได้นะครับ YouTube ก็เข้าได้แล้วนะครับผมแต่มันจะเป็นเมนูภาษาอังกฤษนะครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะพามาแก้ปัญหาวิธีการเข้า YouTube ที่จอ Android ที่รถนะครับเข้าไม่ได้นะครับเวลาเข้าแอป YouTube นะครับก็จะค้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูลองเข้าดูนะครับ YouTube นะครับทั้งที่เราเปิดอินเทอร์เน็ตไว้นะครับเข้า Wi-Fi เรียบร้อยนะครับแล้วก็จะช้าด้วยนะครับก็จะค้างอย่างนี้อยู่นานมากนะครับถ้าเราไม่กดโฮมกดออกก็จะเป็นจอดำแบบนี้นะครับเข้าไม่ได้นะครับแล้วก็แอปอื่นๆนะครับที่เกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตนะครับจะเข้าไม่ได้เลยนะครับรวมทั้ง Google Map ด้วยนะครับก็เข้าไม่ได้ครับมาดูวิธีการแก้ปัญหากันเลยครับขั้นตอนแรกนะครับแล้วก็เข้าไปที่เมนูการตั้งค่ารถนะครับเดี๋ยวจะเลื่อนดูนะครับเข้าแอปการตั้งค่ารถนะครับอันนี้เป็นจอ Android ยี่ห้อ M-Star นะครับยี่ห้อ M-Star แล้วก็กดเข้าไปที่การตั้งค่าโรงงานครับผมจะรีเซ็ตการตั้งค่าโรงงานครับแล้วก็เข้าไประบบการอัปเกรดก่อนนะครับแล้วกดตัวนี้ให้เป็นสีเขียวนะครับแล้วก็เริ่มการอัปเกรดนะครับกดไม่ได้นะครับเดี๋ยวเราก็เข้าไปที่การตั้งค่าโรงงานนะครับก็กดรหัส1617นะครับอันนี้คือยี่ห้อ M-Star นะครับ Android ยี่ห้อ M-Star หลังจากนั้นนะครับจะเข้ามาหน้านี้นะครับแล้วก็ไปที่ตัว reset factory นะครับก็คือ reset โรงงานนะครับเข้าไป reset นะครับแล้วก็กดมันจะขึ้นมาแล้วก็กด confirm นะครับมันบอกว่าคุณแน่ใจแล้วนะว่าจะ reset นะครับแล้วก็กด confirm เข้าไปนะครับหลังจากนั้นนะครับจอ Android ก็จะบูตตัวเองนะครับก็จะบูตตัวเองรอให้มันบูตตัวเองนะครับเหมือนเรารีเซ็ตใหม่นะครับเหมือนเรารีสตาร์ทใหม่นะครับแต่จะแตกต่างกันกับที่เรารีเซ็ตนะครับเพราะว่าเราตั้งค่าโรงงานครับพอบูตเสร็จก็จะขึ้นมาหน้าแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาลองเข้าดูนะครับเดี๋ยวก็กดไปที่เข้าเน็ตใหม่นะครับเพราะเราตั้งค่าโรงงานใหม่นะตอนนี้ Wi-Fi ขึ้นแล้วนะเดี๋ยวมากดอยู่ YouTube บ้างนะครับแต่ก่อนมันจะไม่ช้าแบบนี้นะครับอันนี้ YouTube เข้าได้แล้วนะครับก็กด Wi-Fi อีกรอบนะครับWi-Fi หลุดแล้วนะครับเดี๋ยวตอนนี้ Wi-Fi ต่อแล้วนะครับเข้ามาแล้วนะครับอินเทอร์เน็ตใช้ได้นะครับ YouTube ก็เข้าได้แล้วนะครับผมแต่มันจะเป็นเมนูภาษาอังกฤษนะครับเราเดี๋ยวลองเปิดดูเหมือนจะช้านะครับเพราะว่าไอ้เวอร์ชั่นซอฟต์แวร์มันไม่รองรับนะครับตัวนี้ผมถามทางร้านแล้วนะครับว่าซอฟต์แวร์ไม่รองรับนะครับต้องเปลี่ยนเครื่องใหม่นะครับต้องเปลี่ยนเครื่องใหม่อันนี้ผมรีเซ็ตโรงงานมันก็สามารถใช้งานได้นะครับใช้งานได้แต่ถ้าเราเปลี่ยนเป็นเมนูภาษาไทยนะครับจะใช้งานไม่ได้เลยนะครับมันจะเด้งออกนะหน้าแป้นก็ตัวแป้นพิมพ์ก็จะเป็นภาษาอังกฤษนะครับถ้าเราเปลี่ยนเป็นภาษาไทยไม่ได้นะมันจะเด้งเหมือนเดิมนะครับมันจะเข้าไม่ได้นะผมก็งงอยู่เหมือนกันนะครับถ้าใครมีวิธีก็สามารถบอกผมหน่อยนะครับก็มีความสามารถก็บอกผมหน่อยนะครับอันนี้ก็สามารถเล่น YouTube ได้เหมือนเดิมนะครับแต่มันจะเป็นเมนูภาษาอังกฤษนะครับถ้าเราเข้า Google Map ก็ต้องเป็นภาษาอังกฤษเหมือนกันครับอันนี้ก็เข้าได้นะครับ YouTube นะครับเหมือนเวอร์ชั่นมันจะไม่รองรับนะครับมันจะช้านะครับนี่นะเจ้าหน้าที่ต้องหาสาเหตุนี่ได้แล้วนะครับท่านผู้ชมหามาตรการป้องกันเข้า YouTube ได้แล้วครับหาแล้วมั้งฮะไปหามาตรการป้องกันดีกว่านะครับครับนะตำรวจเข้าได้แล้วนะครับหลังจากที่ผมเข้าไปตั้งค่าของโรงงานนะครับตอนนี้สามารถ YouTube สามารถใช้งานได้นะครับเดี๋ยว
ใครมีวิธีการอัปเดตซอฟต์แวร์ของจอ Android นะครับเวอร์ชั่น10นะครับสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปผมได้นะครับเพื่อผมจะได้นำไปอัปเดตนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับ